โอ้ฮัลโหลสวัสดีนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะคะชาในวันนี้ผมเราครับอยู่กันใน Roblox ครับผมกับใน Wood Cutting Simulator นะครับซึ่งแมปนี้ผมเป็นแมปใหม่นะครับที่น้องๆแนะนำเข้ามานะครับถามว่าเคยเล่นไหมตอบเลยว่าไม่นะครับแต่ว่าอย่างแรกคือมันให้ขวานหินกูมานะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเกมตัดต้นไม้ซิมูเลเตอร์จำลองการตัดต้นไม้กูต้องตัดต้นไม้แบบนี้ใช่ปะทำไมมันไม่ได้ไม้วะโอเคได้ไม้แล้วอ๋อเราต้องตัดเป็นแบบต้นไม้จะล่มเราถึงจะได้แบบไม้เข้ากระเป๋าเรานะครับเฮ้ย hey! รอผมตัดต้นไม้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปหาท่านตรงนี้น่าจะเป็นอ๋อที่ขายไม้นะครับขายได้20บาท40บาทเฮ้ยขายได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บนึงนะเหมือนขายไม้อันนึงได้ประมาณ10บาทด้วยผมไม่แน่ใจแต่เจ้าหมอนี่มันหลับอยู่คือผมรู้ว่าไอ้หมวกเนี่ยมันแพงมากนะคุณผู้ชมคือเท่าที่ผมสังเกตจากเกม Roblox นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปหาอะไรมาจากไหนนะแต่ที่แน่ๆรู้แค่ว่ามันแพงมากว่าแต่มันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้แพ็คนะครับน่าจะขายกระเป๋านะอุ๊ยเขาทำแบบเป็นแอนิเมชันด้วยครับคุณผู้ชมว้าวอันนี้กระเป๋าของ YouTube เหรอกระเป๋าของ Twitch อยากได้จังเลยมีโค้ดด้วยเหรอวะโอเคนะครับมีกระเป๋าที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมอันนี้ซื้อได้ไหมวะ 1,700 ไม่ได้วะนี่อินฟินิตี้800โลบัคโฮลี่มันต้องมีโค้ดให้เราใส่ใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมผมลองไปหาโค้ดใน YouTube ดูแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ให้มานะครับเป็นโค้ดกระเป๋าของ YouTube นะฮะคุณผู้ชมผมได้มาละนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปใส่กระเป๋าก่อนนะครับผมปิ๊บโอ้โหว้าวกระเป๋า YouTube สุดยอดเลยบรรจุก็เยอะมากด้วยอะไรครับผมอยากไปลองดูครับผมว่ามันขายอะไรมันขายพวกขวานอะไรพวกนี้ที่มันแบบตัดไม้ทีได้เยอะๆหรือเปล่าดูนะครับดูหน่อยมีสโลว์ดาเมจด้วยนะของกากที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้600โลบัคเนี่ยครับผมมันแพงจัง500โลบัคโอ้โหแต่ละอย่างไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับเนี่ยวิ่งเร็วมากออโต้แอคน่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้โลบัคผมไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมไปเติมแป๊บโอเคเติมเรียบร้อยนะครับที่ผมไม่มีตังค์ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกกูเอาไปซื้อปีกหมดแล้วนะโอเคลองกดซื้อดูนะคุณผู้ชมครับซื้อเลยโอ้โหแม่งเอ้ยทำเลยวะเนี่ยแบบนี้กูจะกลับมาเล่นอีกหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกแบบแย่เล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับออโต้แอคว้าวมันตัดให้กูอัตโนมัติหรือเปล่าโอ้โหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยตัดเฮ้ยไม่มันน่าจะตัดให้เราโดยอัตโนมัติหรือเปล่าคุณผู้ชมถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆไม่กูต้องตัดเองก็ตัดแบบนี้คือมันโค่นได้ภายใน1รอบแล้ววัดทำไมมันได้แต้มน้อยจังวะมันแล้วแต่ต้นด้วยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมบางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยใช่ไหมกูว่าทำไมตัดบางอันแม่งได้2กูว่ายืนอึ้งเลยนี่ได้แค่2เองวัดจะฟริกซื้อเมล็ดปลูกต้นไม้ได้ด้วยเหรอวะถ้าได้อันหนึ่งนี่กูไม่โอเคนะอันนี้เราสามารถแน่นอนครับผมซื้อแคชครับผมด้วยโลบัคนะครับเราไม่เอานะครับตอนนี้เพิ่งเสียไป400เหนื่อยดูเดี๋ยวอันนี้เป็นที่ตัดไม้เลยแล้วพุ่งไว้ไม่ใช่ผมคิดถูกคิดผิดไว้ครับคุณผู้ชมที่ผมซื้อปีกอันนี้มาเนี่ยแม่งเอ้ยคือผมเห็นมันแบบว่ามีขายในเวลาจำกัดไงแล้วตอนนั้นกูก็หน้ามืดตามัวแล้วไปซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้สวยอะไรนะแล้วไปซื้อมาปวดตูดเลยเนี่ยเราไปตัดไม้ที่อื่นได้ไหมหรือว่าแม่งตัดได้แค่ที่เดียวมันขายสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอวะสัตว์เลี้ยงมีเต่าเนี่ยครับผมบวกดาเมจ1วัดเจอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่บันนี่น่ารักมากเลย15,000บวกวิ่งเร็วก็ผม5นะครับว้าวยอดเลยว่ะโดมินัสเหรอครับที่ผมบอกว่ามันเป็นหมวกแพงๆใช่จริงๆด้วยมันชื่อว่าโดมินัสนะครับนี่ก็ต้องใส่รีดีมเข้าไปเหรออย่างนี้กูต้องไปหารีดีมใช่ไหมโอ้โหไมค์กอดมีโดรนด้วย700โลบัคโอเคครับตะกี้ผมลองไปหาโค้ดดูนะครับปรากฏว่าผมหาเจอแค่โค้ดเดียวนะครับมันเป็นโค้ดไอ้เนี่ยแป๊บนึงนะที่มันเป็นสโนว์แมนนะผมบวกวอล์กสปีดนะครับนี่อย่างน้อยๆแม่งก็มีเพชรว่ะโอเคนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาโดมินัสก็ได้นะครับกูไม่รู้ว่ากูจะกลับมาเล่นอีกหรือเปล่าแย่คราวนี้กูวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมขายช้ามากเลยโอ้ได้ตังมา 1,000 แล้วเนี่ยไม่รู้จะไปซื้ออะไรเลยไม้สีฟ้าทันไหมวะนั่นเนี่ยอย่าพึ่งนะมันโคตรละ GG บ้าจริงนะครับ
ผู้ชมมีร้านขายรถด้วยแหละครับเราสนมากครับผมโอ้โหรถนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับแพงๆทั้งนั้นเลยครับเราลองเดินทางไปที่อื่นดูบ้างนะครับคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันมีที่อื่นอีกหรือเปล่านะเนี่ยแถวนี้ก็มีแต่ต้นไม้จอกอยากจะบอกว่าเขาก็ทำแบบออกมาได้สุดยอดเหมือนกันนะครับเนี่ย The Mine Expansion โอ้มีการขุดเหมืองด้วยเหรอวะชื่อเกมมัน Wood Cutting Simulator ไม่ใช่เหรอวะแล้วอันนี้เคสมันจะขยายไปการขุดเหมืองด้วยนี่ว่าสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่ไงต้นไม้สีฟ้าโอ้ยเยอะมากเร็วก่อนโอ้ยเยอะมากครับผมต้นไม้สีฟ้านี่สุดยอดเลยแต่ที่ไม่เยอะก็คือกระเป๋าบรรจุกูเนี่ยแหละแม่งไม่เยอะนะครับผมบรรจุได้ไม่พอโถเอ้ยโอเคครับเราไปลองหากระเป๋าอันใหม่นะครับไม่รู้ว่าผมจะซื้อได้ป่ะกระเป๋าแม่งแต่ละอันก็แพงด้วยเดี๋ยวเนี่ย60มันก็ 1,700 ละโอ้โหโคตรแพงนี่บรรจุได้90นะครับ 5,500 หาต้นไม้สีฟ้าดีกว่านะครับอยากได้ต้นไม้สีฟ้าทางนี้เรายังไม่ได้ไปนะครับไปกันเลยตัดเรื่องนี้ยอดตัดเอาละแถวนี้มีต้นไม้สีฟ้าหรือเปล่าจงเอาต้นไม้สีฟ้ามาให้ข้าซะดีๆโอ้แมปของเขาก็ทำออกมากว้างนะครับเนี่ยตรงนี้มีน้ำตกเหรอเป็นแอ่งน้ำโอเคตรงนี้ขึ้นไปได้ด้วยหรือเปล่าวะเหมือนหินขึ้นไปได้ขึ้นไปไม่ได้ครับผมตัวเรากระโดดเอ้ยก็ขึ้นไปได้นะออกไปอีกแมปหนึ่งเลยว้าวสุดยอดตกแมปนี่กูตายอ่ะโอเคเขาไม่ได้ทำแมปเพิ่มนะครับตรงนี้มีน้ำเล็กน้อยตกไปนี่คือกูตายต้นเงินต้นทองคุณผู้ชมว้าวต้นทองหรือเปล่าไม่ได้สักบาทไม่ได้สักบาทเลยทำไมวะผมคิดว่าในคลิปนี้นี่ผมจะต้องแบบว่าตัดไม้ให้ได้เงิน 5,500 ก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอาไปซื้อกระเป๋าอันต่อไปนะครับเพราะกระเป๋าของเราเนี่ยมันแบบบรรจุได้เท่าไหร่75ไงกระเป๋าอันต่อไปมันเท่าไหร่วะ90ซึ่งเอาตรงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะเนี่ยโหเกมนี้นี่บอกได้เลยครับผมว่ามันต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะครับในการเล่นนะคุณผู้ชมครับสำหรับใครก็ผมที่ความอดทนน้อยเหมือนผมนะครับก็จะเล่นไปได้ไม่ไกลนะครับวันนี้จะเป็นเสน่ห์ของเกมแนวซิมูเลเตอร์นะครับนั่นก็คือใช้ความอดทนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่อดทนน้อยแบบผมนี่น่าจะยากเล็กน้อยนะครับผมโอ้ยเราได้เลื่อยอันนี้มานี่บอกเลยว่าสุดยอดมันไม่ใช่เลื่อยดิวะเขาเรียกว่าอะไรวะออโต้แอคนะครับคุณผู้ชมโอเคครับขายบอกได้เลยว่าสุดยอดมากแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะหาต้นไม้ที่มันแบบได้ตังค์เยอะๆสักเล็กสักน้อยอันนี้ทำไมเขาใส่ชุดอันนี้ครับผมอยากได้ชุดแบบนี้บ้างอะว้าวต้นไม้พิเศษอยู่ไหนเอ่ยทำไมไม่มีเลยนี่ครับผมกดชิกรัวๆนี่มันก็เต็มเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยคือแค่เราวิ่งเข้าไปใกล้ๆต้นไม้นะครับเราก็กดชิกรัวๆครับผมนี่ครับผมเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวมันจะเต็มแล้วอะผมว่ามันอยู่ที่กระเป๋าผมละอย่างเงี้ยอยากได้ต้นไม้ราคาแพงต้นไม้ราคาแพงอยู่ไหนเหรอเอ้าจริงๆกูก็มีตังพอแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วกูมาตัดทำไมเพิ่มวะเนี่ยช่างมันครับคุณผู้ชมเราไปหาต้นไม้ราคาแพงกันก่อนต้นไม้ราคาแพงยังเจอแค่นี้เดียวอยู่เลยเฮ้ยทำไมเจ้าหมอนี่มันสามารถขายได้ทันทีเลยเหรอกระเป๋าหลังเขาแบบทำไมมันดูดีขนาดนั้นเลยกระเป๋าหลังเขาแบบอินฟินิตี้คุณผู้ชมโฮลี่คือกูไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ของยาจกไปก่อนนะคุณผู้ชมครับตัดเยี่ยมเต็มแล้วอย่างเงี้ยเต็มแล้วโอเคไปขายนะครับโคตรแจ่มเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋าใหม่ล่าสุดก่อนนะคุณผู้ชมบรรจุได้เท่าไหร่วะ90นะครับถามว่าเยอะไหมตอบเลยว่าน้อยมากกูเก็บตังค์อีกนิดนึงเป็น15,000เลยไม่ดีหรอวะไม่ครับผมซื้อก่อนนะครับมันเพิ่มมาจากเดิม15 God damn it นะโดยรวมๆก็ของเกมนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมก็คือให้กูไล่ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับอัปเกรดกระเป๋าอัปเกรดเรื่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะตันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมถ้าเราครับผมสะสมไม้จำนวน 250,000 ได้ปุ๊บก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ผมให้กูตัดอะไรประมาณนั้นนะฮะน่าจะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอมันอัปเดตเหมืองเข้ามาก่อนนะครับเผื่อไม่แน่ใจผมอาจจะไปขุดเหมืองนะครับสำหรับใครคนไหนครับผมที่อยากจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างครับผมใครนะครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะชอบมากๆกดซับด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะผมบ๊ายบายจุ๊บ